พอลากไปเสร็จมันสะบัดไม่หลุดคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยติดอยู่ใต้ท้องรถเขาไม่สามารถสะบัดรถออกไปได้ไม่สามารถสะบัดรถมอเตอร์ไซค์ออกไปได้คนขับก็กระโดดลงจากรถพวกผมก็วิ่งตามกันไปวิ่งไปใกล้นะครับก็วิ่งไปใกล้ๆเขาก็กระโดดลงมาคนหนึ่งก็มีน้องผมก็บอกว่าปืนกลพอปืนกลผมก็หยุดเฮ้ยปืนกลจริงหรือเปล่าไหนดูสิเห็นว่าเป็นเหมือนปืนกลสั้นก็หยุดไว้ก่อนอย่าเข้าไปใกล้เพราะมันไม่มีความจำเป็นนะครับเขาก็กระโดดมาล็อกรถเขาล็อกรถนะครับแล้วเขาก็กระโดดขึ้นรถไปทิ้งเลยครับทรัพย์สินของราชการปฏิบัติหน้าที่ยังไงเนี่ยผมไม่เข้าใจจริงๆทิ้งรถเลยแต่อาจจะเห็นพวกเราวิ่งมา4คนแต่ละคนตัวใหญ่ๆทั้งนั้นอาจจะกลัวรถติดอยู่ไปไหนไม่ได้เห็นพวกเรามาก็กลัวก็วิ่งหนีเขาก็วิ่งหนีขึ้นรถไปนะครับล็อกรถทีนี้ในระหว่างทางที่รถมอเตอร์ไซค์โดนลากเนี่ยมันก็เกิดกระแสไฟนะครับพอลากไปกับถนนมีความร้อนก็เริ่มมีไฟไหม้มีควันออกมาจากรถมอเตอร์ไซค์คิดดูนะครับถ้าไม่ใช่พวกผมอยู่ตรงนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ทิ้งรถทิ้งทรัพย์สินของราชการขนาดนั้นรถคันนั้นระเบิดไปแล้วครับทั้งรถทั้งมอเตอร์ไซค์ระเบิดไปเลยก็พวกเรายังอยากรักษาไว้ทรัพย์สินของประเทศนะครับวิ่งไปเอาที่ฉีดน้ำนะครับที่ฉีดเคมีถังดับเพลิงเอามาฉีดเดี๋ยวให้ดูครับดูเป็นคลิปวิดีโอได้ไหมครับเข้าไปฉีดอีกตรงเข้าไปฉีดอีกตรงมอเตอร์ไซค์เห็นนั่นเสียงผมครับบอกเข้าไปฉีดอีกกันไว้ก่อนเห็นไหมครับนี่ไม่ได้ตอแหลนะครับนี่ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยถ่ายคลิปวิดีโอแล้วจะพูดอย่างนี้ตอนนั้นมันเป็นจิตสำนึกครับว่าเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นแค่นี้ก็รุนแรงพอสมควรแล้วทีนี้มาดูครับว่าระยะทางที่เขาลากรถมอเตอร์ไซค์ลองคิดดูนะครับถ้าน้องคนนั้นไม่ได้กระโดดออกมาจากรถนะครับจะโดนลากไปไกลขนาดไหนขอดูคลิปอีกอันนึงครับตรงนี้นะครับมีเกียร์มอเตอร์ไซค์หักอยู่นะครับสีดำๆเห็นไหมครับนี่รอยนะครับมีรอยสีขาวลากไปนะครับนี่ผมเดินดูรอยตามรอยไปนะครับเห็นไหมครับรอยสีขาวนะครับลากไปเรื่อยๆอยู่ข้างๆhashmark สีเหลืองนะครับคิดดูครับลากไปไกลขนาดไหนรถอยู่ข้างหน้าครับข้างหน้าสุดนู่นเลยครับคือเขาไม่ได้สนใจครับว่าจะมีคนติดหรือไม่ติดอยู่เพราะเขาไม่ได้เปิดลงมาดูเขาไม่ได้เปิดลงมาดูเขาไม่ได้หยุดรถดูครับเขาลากไปเลยนี่ครับเห็นไหมครับสีขาวๆข้างๆเส้นจราจรนะครับเล็กๆสีขาวเนี่ยรถโดนครูดไปนะครับยังไม่ถึงเลยครับเนี่ยลากมาเรื่อยๆนะครับลากมาจนถึงรถรถมอเตอร์ไซค์ยังค้างอยู่นะครับยังค้างอยู่ข้างรถพี่น้องคิดดูครับนี่คือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แต่นี้เขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าพวกเองมาขวางรถทำไมก็ไม่ได้มีอะไรแค่
คน4คนยืนอยู่บนถนนผมก็บอกหยุดหยุดหยุดแล้วก็บอกทางคนที่ขับมอเตอร์ไซค์นะครับตำรวจที่ขับมอเตอร์ไซค์บอกว่าหยุดก่อนคุยกันก่อนได้นะครับถ้าเผื่อไม่ใช่อย่างที่เราคิดไว้ก็เดี๋ยวก็ผ่านกันไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวให้ดูนะครับเปิดขอดูภาพนิ่งหน่อยภาพนิ่งนี่ครับใครเจอตำรวจหรือว่ารปภ.คนนี้นะครับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นรปภ.ของรักษาการรองนายกนะครับเห็นชัดครับมีคนอยู่ในรถลงมาแล้วก็วิ่งหนีไปเลยพอผมเดินเข้ามาใกล้ๆวิ่งเข้ามาใกล้ๆก็วิ่งหนีขึ้นรถไปเลยทิ้งไปเลยครับเห็นไหมครับกระโดดขึ้นรถอีกคันหนึ่งขึ้นไปเลยลองคิดดูครับถ้าเผื่อน้องติดอยู่ตรงนั้นจะเป็นอะไรเกิดขึ้นทีนี้เมื่อรถจอดอยู่ตรงนั้นด้วยความที่เราเป็นคนดีลุงกำนันสั่งไว้ครับเราอย่าไปทำอะไรที่ผิดกฎหมายที่ผ่านมาพวกผมทำอะไรผิดกฎหมายบ้างครับ4คนทำอะไรผิดกฎหมายบ้างขวางทางจราจรคงไม่ใช่มีคนเดินผ่านถนนเดินไปเดินมาตลอดเวลาฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราก็สำนึกถึงคำที่ลุงกำนันพูดรถคันนี้เราไม่แตะเลยเราไม่แตะเลยนะครับโผล่หน้าเข้าไปดูว่าในรถมีกุญแจหรือเปล่าก็ไม่มีโผล่หน้าไปดูข้างในยังนิ้วมือยังไม่กล้าไปแตะไปแตะกระจกเลยครับกลัวเดี๋ยวเขาเอารอยนิ้วมือไปแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไอ้เนี่ยมันขโมยของในรถคือกลัวมากครับกลัวเดี๋ยวเขาจะหาว่าพวกเรามาล็อกรถขโมยของเอาของออกไปจากรถแล้วก็ดูส่องดูตรงกระจกว่าข้างในมีอะไรบ้างก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะติดฟิล์มดำเราก็ไม่อยากเข้าไปใกล้มากแต่เห็นที่แน่ๆก็คือคลื่นความถี่ที่ตำรวจเขาใช้สำหรับหน่วยงานต่างๆนะครับฝ่ายสภาฝ่ายรักษาความปลอดภัยฝ่ายอะไรฉะนั้นฝากบอกพี่น้องตำรวจที่ดูอยู่ด้วยนะครับคลื่นความถี่เปลี่ยนได้แล้วเพราะผมถ่ายรูปมาหมดแล้วผมรู้แล้วว่าคลื่นความถี่อะไรไม่อยากจะฟังจริงๆไม่บอกดีกว่าแอบฟังแต่ว่าฟังดูก็ไร้สาระพวกพี่ไม่ได้พูดอะไรดีๆเลยนะครับดีไม่ดีด่าว่าพวกเราอีกก็เลยไม่อยากฟังฉะนั้นพวกพี่ก็เปลี่ยนด้วยแล้วกันพออยู่ตรงนั้นบลูสกายก็มาบลูสกายมานะครับก็มาสัมภาษณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่สัมภาษณ์ครับระหว่างที่เราสัมภาษณ์อยู่ก็มีเจ้าหน้าที่ทหารผมคิดว่าเป็นสารวัตรทหารนะครับนั่งรถมาแล้วก็พุ่งปรูดเข้ามาเลยมาจอดอยู่ข้างๆรถคันนี้แล้วก็ทหารลงมาประมาณสัก4-5 คนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกดเปิดกุญแจรถคันนี้ซึ่งผมไม่ทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทหารแล้วมีกุญแจรถคันนี้ได้ยังไงเขาก็คงขอความช่วยเหลืออะไรกันมานะครับวิ่งมาแล้วก็เปิดประตูปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็วิ่งเข้าไปเอาของในรถคันนั้นในรถ Fortuner สีดำนะครับแล้วก็เอาเข้าไปใส่ในรถของทหารรถของสารวัตรทหารซึ่งเขาก็เอาสารวัตรทหารเนี่ยพร้อมเกราะชิลที่เป็นพลาสติกหรือว่ากระจกเนี่ยนะครับบังรถไปหมดไม่ให้พวกเราเข้าพวกเราหลายคนได้ดูจากคลิป YouTube หลายๆคนคงเห็นนะครับว่าโดนกระแทกโดนดันโดนอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่เห็นว่าภรรยาผมโดนผลักล้มมาเขาเข้าไปถ่ายรูปไม่ใช่แกนนำนะครับเป็นวันนี้เป็นช่างภาพเข้าไปถ่ายรูปว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโดนผลักลงมาโชคดีผมไม่ได้เห็นเองถ้าผมเห็นเองแล้วรับรองทหารก็ทหารก็ลุยกันเลยพอดีไม่เห็นกำลังสัมภาษณ์อยู่แต่ในคลิปก็คงเห็นนะครับคุณสกลทีก็คงบอกเอาไว้ไม่มีใช่ไหมไม่มีคลิปใช่ไหมครับคุณสกลทีก็
บอกว่าเฮ้ยนี่เขาเป็นผู้หญิงนะคุณไปผลักเขาทำไมผมเป็นลูกทหารนะพวกคุณต้องไว้เกียรติทหารอะไรต่างๆเขาก็พูดกันไปนะครับตรงนั้นปรากฏว่าระหว่างที่ยืนอยู่จ้ำสกลทีเขาก็วันนี้ใส่แว่นดำตัวเขาใหญ่ๆเหมือนทหารนะครับก็ยืนอยู่กับกลุ่มสหทั้งหมดก็มีหัวหน้าคนหนึ่งเดินมาเขาก็คิดว่าจ้ำเป็นพวกเขาเขาก็บอกว่าเฮ้ยย้ายของไปหมดหรือยังวะจ้ำเขาอะไรบอกว่าพี่ผมสกลทีครับเขาก็เลยเดินออกไปเลยคือหัวหน้าคนนั้นเนี่ยเดินออกไปเลยแปลว่าในรถคันนั้นเนี่ยมันต้องมีอะไรเสียดายครับเราไม่สามารถเห็นได้ว่าในนั้นมีอะไรแต่สิ่งที่มันอยู่ในรถคันนั้นเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่ไม่ถูกต้องผิดกฎหมายหรืออะไรแน่นอนเพราะลุกลี้ลุกลนผิดปกติแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นพอล้อมขบวนเสร็จเอาของทุกอย่างขึ้นรถของสารวัตรทหารคันนั้นเสร็จเนี่ยนะครับถอยรถออกไปเนี่ยนะครับเดินที่แรกจะเดินหน้าพวกเราก็ยืนอยู่ถอยไปข้างหลังมีคนอยู่พวกเราอยู่3คนเขาถอยไปเลยครับต้องกระโดดหลบกันคุณบีพุทธิพงศ์กระโดดจนขาแพลงไปเลยพวกนี้ต้องเดินขากระเพลกแน่นอนเดินยืนอยู่ตรงนั้นต้องกระโดดหลบถอยไปนะครับแล้วถอยยาวนะครับไม่ใช่ถอยแล้วก็ค่อยๆกลับรถไม่ใช่ถอยปื๊ดยาวเร็วมากพวกเราวิ่งถ้าดูในคลิปวิดีโอใครไปดู YouTube คืนนี้ขนาดผมว่าผมวิ่งเร็วผมยังวิ่งไม่ทันเลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปยังตามไม่ทันเลยครับเขาถอยเข้าไปในหอประชุมเขาถอยขึ้นมาแล้วเข้าไปจอดในหอประชุมพอจอดในหอประชุมเสร็จทหารก็เข้ามาล้อมเต็มไปหมดเลยนะครับล้อมประมาณสัก30นายแล้วก็ย้ายของเข้าไปข้างในหอประชุมอย่างนี้มันมีอะไรลึกลับซับซ้อนแน่นอนใช่ไหมครับพี่น้องมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลผมก็สงสัยว่าในรถที่รักษาการรองรถที่รักษาความปลอดภัยให้รักษาการรองนายกมันจะมีอะไรสลับซับซ้อนทำไมมันต้องมีของที่ไม่ชอบมาพากลถึงต้องมีสารวัตรทหารมาเอาของพวกนั้นไปด้วยตอบให้ผมด้วยนะครับพี่สารวัตรทหารที่เอาไปนะบอกว่าจะทำรายงานว่ามีอะไรบ้างเนี่ยตอบมาด้วยนะครับรออยู่สิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่ต้องการอะไรเลยแค่คุยกับคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์ถ้ามีความจริงใจถ้าอยากจะแก้ไขปัญหาประเทศวันนี้เราไปถึงสถานที่ที่ท่านอยู่วันนี้เราก็บอกแล้วว่าเรามาดีไม่ได้มีอาวุธแต่สิ่งที่ท่านตอบแทนพวกเราคือการวิ่งหนีเหมือนอะไรตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นเองครับมันไม่เหมาะสำหรับผู้นำประเทศไทยอย่างน้อยนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เวลาคุณยิ่งลักษณ์เขาหนีพวกเรานะครับเขายังหนีแบบมีศักดิ์ศรีไม่ได้หนีแบบหมาจนตรอกแบบนี้จริงๆวันนี้ผมก็รู้สึกไม่ดีที่ต้องเป็นคนไปยืนต่อหน้ารถคันนั้นซึ่งโอเคอาจจะตอบว่าไม่ใช่รถของคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์เป็นของใครก็ได้แต่ดูจากสถานการณ์ทั้งหมดแล้วเนี่ยฝ่ายรัฐบาลเท่านั้นนะครับที่จะตอบได้ถ้าไม่ใช่ของคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์ก็ตอบมานะครับว่าเป็นของใครเพราะไม่ว่าคุณจะตอบมาว่าเป็นของใครเนี่ยเราหาคนที่ขับรถคนนั้นเจอแน่นอนครับไม่ต้องห่วง